ช่างเบิร์ดนะครับสอนซ่อมเครื่องชงกาแฟสำหรับเพื่อนๆที่เปิดร้านขายกาแฟสดอยู่นะครับปรึกษาสอบถามพี่นะครับติดต่อมาตามช่องทางที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับสามารถที่จะให้แบ่งปันความรู้นะครับในเรื่องของการซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคของออนไลน์อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะครับปัญหาต่างๆของเครื่องชงกาแฟนะครับถ้าเกิดว่าปัญหามันไม่มากนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขเองได้ในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหามันเยอะนะครับก็ต้องให้ผู้ที่มีความรู้นะครับมีประสบการณ์ในเรื่องของการซ่อมเครื่องชงกาแฟจะดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับราคาเครื่องชงกาแฟมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้มาก่อนในเรื่องของการที่จะซ่อมนะครับทำให้มันมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะครับเราไม่เข้าใจว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไงนะครับเครื่องชงกาแฟบางทีมันจะทำให้ปัญหาเล็กๆนะครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะมีความรู้หรือว่าอยากจะซ่อมเป็นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับติดตามช่องของช่างเบิร์ดไว้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับมาสอนมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับมีอยู่แล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอตามช่องทางต่างๆโซเชียลต่างๆที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับหรือว่าตัวคลิปของสีแดงนะครับช่องทางหรือว่าเป็นของ TikTok เองก็มีคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่ทำไว้ถ้าเกิดว่ามันมีนอกเหนือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากของช่างที่ช่างเบิร์ดที่ทำไว้นะครับก็โทรมาปรึกษาหรือทักมาได้นะครับทักมาได้ตลอดเวลาแต่ว่าก็เพื่อนก็ต้องอธิบายหรือว่าบอกมานิดนึงก่อนว่าเครื่องของท่านประวัติเป็นยังไงบ้างนะครับใช้งานมากี่ปีแล้วเป็นเครื่องยี่ห้ออะไรนะครับเครื่องมือหนึ่งหรือมือสองซื้อต่อเข้ามากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเขามีประวัติหรือว่าซ่อมหรือว่าเปลี่ยนอะไรตัวไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับตัวนี้นะครับนี่ให้ดูก็จะมีในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันก็มีลูกค้าหรือว่าเครื่องเข้ามาให้ซ่อมหลากหลายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเอ็กโปบาร์นะครับที่กำลังทำอยู่นะครับอันนี้เอ็กโปบาร์ล้างเครื่องนะครับตัวเอ็กโปบาร์ตัวนี้ล้างเครื่องล้างตะกันนี่ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าในคลิปนะครับก็จะถ่ายให้ดูไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับปัญหาต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมายาวเลย2ปี3ปีไม่เคยล้างหัวชงเลยนะครับก็จะมีคราบตะกันหรือว่าคราบกาแฟที่มันเกาะอยู่ตามหัวชงนะครับหนาแล้วก็มันทำให้กลิ่นและรสชาติกาแฟมันเพี้ยนมันไม่เหมือนเดิมนะครับตอนที่เราซื้อหรือว่าชงกาแฟใหม่ๆตอนที่เครื่องใหม่ๆนะครับกลิ่นและรสชาติมันจะคงที่มันจะได้กว่านะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเพี้ยนนะครับมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมกลิ่นไม่หอมไม่ชวนลูกค้านะครับเข้าร้านก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเช็คนะครับเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเราใช้งานมานานแล้วก็พวกคราบกาแฟที่มันเป็นน้ำนี่แหละครับสำคัญเลยมันไปเกาะนะครับไปเกาะสะสมนะครับพอหลายวันหลายวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับทำให้มันหนานะครับหนาเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับว่ามันเกาะอยู่ยังไงนะครับแล้วมันทำให้กลิ่นและรสชาติมันเพี้ยนไปเปลี่ยนไปได้จริงหรือนะครับนี่สำคัญเลยนะครับพวกคลิปวิดีโอส่วนใหญ่ที่เป็นคราบตะกันเป็นคราบกาแฟนะครับก็จะเป็นส่วนของช่างนะครับที่ได้เห็นที่ได้รู้คนนอกคนอื่นก็จะมีโอกาสได้รู้น้อยมากนะครับแต่ว่าช่างเบิร์ดมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าบางทีนะครับลูกค้าเข้าร้านอยู่เยอะๆนะครับเข้าเยอะมากในช่วงแรกแต่อยู่ๆก็ค่อยๆหายไปนะครับนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะครับที่กลิ่นและรสชาติกาแฟของเรามันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปแต่ลูกค้าก็ไม่บอกเราไม่กระซิบบอกเรานะครับเราก็ต้องคอยสังเกตนะครับว่า
กลิ่นและรสชาติกาแฟมันยังคงเดิมหรือไม่นะครับหรือว่ามันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปนะครับต้องคอยชิมนะครับหรือไม่ก็ต้องให้ลูกน้องหรือคนที่ใช้เครื่องนะครับชงให้เจ้าของชิมดูบ้างว่ารสชาติมันจากเดิมนะครับรสชาติมันโอ้โหกลิ่นโชยมาเลยนะครับตอนชงต้องอัดกาแฟใหม่ๆหอมตามลมมาเลยนะครับกลิ่นเนี่ยพอหลังๆปรากฏว่ากลิ่นรสชาติกาแฟมันไม่หอมไม่เตะปากนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตได้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเครื่องชงด้วยนะครับแล้วก็มาจากพวกเมล็ดกาแฟหรือว่ากระบวนการหรือว่าขั้นตอนต่างๆในการชงก็มีส่วนด้วยนะครับแต่ในส่วนของเครื่องชงกาแฟก็เอามาให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับมันเป็นยังไงก็ช่างเบิร์ดนะครับก็รับซ่อมเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟแล้วก็ให้ความรู้นะครับให้คำแนะนำหรือว่าแบ่งปันความรู้สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะมีความรู้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เปิดร้านขายกาแฟสดอยู่นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของเครื่องชงกาแฟเพราะอะไรครับเพราะบางทีนะครับร้านกาแฟอยู่นอกนะครับนอกอำเภอนอกต่างจังหวัดการที่จะหาช่างก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็หาช่างแล้วการซ่อมนะครับหรือว่าการสั่งอะไหล่บางทีมันก็อาจจะช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพอที่จะมีความรู้มีพื้นฐานอยู่บ้างในเรื่องของช่างด้วยนะครับก็ยิ่งดีนะครับก็มาให้ดูกันนะครับมาให้ดูปัญหาแล้วก็เครื่องชงกาแฟนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกด้านนึงนะครับเอ๊ะกับด้านยังไงครับอันนี้เครื่องชงกาแฟนะครับเป็นยี่ห้อ Expo Bar ที่กำลังซ่อมอยู่นะครับให้ดูเครื่อง Expo Bar Office Control นะครับเครื่องนี้รุ่นนี้ใช้งานดีนะครับ Expo Bar Office Control แต่ว่าปัญหามันก็จะมีบ้างนะครับในการใช้งานยาวๆนานๆนะครับน้ำไม่ออกน้ำไหลน้อยก็จะมีตามมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานมีความรู้ในเรื่องของช่างอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวเราก็สามารถที่จะแก้ไขหรือซ่อมเองได้ในเบื้องต้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราที่จะต้องการเครื่องชงกาแฟนะครับสักเครื่องหนึ่งมาชงกินเองนะครับหรือว่าจะชงขายนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นร้านเล็กๆก่อนนะครับเริ่มต้นจากร้านเล็กๆหัดชงพวกเมนูต่างๆนะครับอาจจะเรียนชงนะครับหรือว่าดูตามช่องทางคลิปวิดีโอต่างๆนะครับมาเรียนรู้ก็แนะนำเป็นเครื่องเล็กๆก่อนนะครับเครื่องเล็กๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการซื้อเครื่องในแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้ทุนเยอะนะครับต้องใช้ทุนเยอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเริ่มต้นเราใช้เครื่องน้อยๆก่อนนะครับขนาดเล็กก่อนเพื่อที่จะมาหัดชงหัดผสมปรุงเมนูต่างๆนะครับแต่เมื่อเราเก่งเราชำนาญขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอัพขึ้นมาเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับที่เป็นขนาดกลางหรือขนาด2หัวชงก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความรู้แล้วนะครับทีนี้การที่จะดูแลบำรุงรักษาเครื่องมันก็ง่ายนะครับง่ายก็สอบถามหรือว่าปรึกษาเข้ามาได้นะครับผ่านทุกช่องทางที่ช่างเบิร์ดมีอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับส่วนใหญ่ใช้เครื่องมานะครับมายาวนานมากนะครับเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาจจะต้องล้างเครื่องบ้างนะครับปีครึ่ง2ปีนะครับถึงเวลาก็ต้องมาล้างตะกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตะกันก็จะสะสมนะครับใช้เวลาพอสมควรในที่จะเห็นเป็นก้อนๆนะครับบางครั้งนะครับเพื่อนๆเห็นในช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับว่าล้างเครื่องกาแฟครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีตะกันหรือว่าพวกหินปูนต่างๆที่มันเกาะอยู่หนานั่นเลยครับก็คือก
การที่เราไม่เคยล้างเลยนะครับใช้งานมายาวนานเลยตัวคราบของผงกาแฟที่มันเกาะก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะสะสมใช้เวลานานนะครับบางคนบางท่านอยากจะให้ล้างทุกวันนะครับล้างทุกวันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับอาทิตย์หรือว่าเดือน2เดือนมันยังไม่เกาะยังไม่มากพอที่จะเราล้างนะครับทีนี้การล้างแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นก็ทางที่ดีนะครับก็ปีหนึ่งปีครึ่งนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับบางทีใช้งานถี่ใช้งานเยอะในแต่ละวันนะครับบางที50-100แก้วหรือ200แก้วก็มีนะครับต่อวันเพราะนั้นก็ปีหนึ่งก็ควรจะมีการล้างตะกันบ้างนะครับน้อยนะครับทำให้กลิ่นและรสชาติมันกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็ทั้งเบิร์ดนะครับออกมาให้ความรู้ให้คำแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดร้านขายกาแฟสดอยู่นะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะปรึกษากันได้นะครับผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับที่ไปเจอนะครับเพราะว่าช่างเบิร์ดก็มีช่องทางให้อยู่แล้วนะครับที่จะปรึกษาหรือว่าสอบถามได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะมีความรู้ในเรื่องของการซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาฝึกมาทดลองนะครับก็จะมีทีมงานนะครับที่จะให้ความรู้นะครับหลายๆท่านนะครับที่จะช่วยกันนะครับช่วยกันให้ความรู้ในเรื่องของการซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับก็เริ่มตั้งแต่เครื่องเล็กๆก่อนนะครับเครื่องเล็กๆเพราะว่าส่วนใหญ่ในตลาดหรือว่าที่เขาใช้กันนะครับก็จะมีเป็นเครื่องขนาดเล็กขนาดกลางนะครับอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในท้องตลาดหรือว่าตามร้านขายกาแฟก็จะมีเครื่องหลากหลายยี่ห้อนะครับเพราะนั้นพื้นฐานเลยเราต้องรู้จักพวกเทอร์โมนะครับพวกฮีเตอร์นะครับพวกเพรสเชอร์แล้วก็ตัวควบคุมต่างๆนะครับวาล์วโซลีนอยด์นะครับหลักการทำงานมันทำงานยังไงนะครับหลักการทำงานมันต้องจากไหนไปไหนเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากปั๊มน้ำนะครับแทงค์น้ำดูดน้ำสายดูดน้ำมาปั๊มดูดเข้าตัวบอยเลอร์หรือหม้อต้มนะครับออกจากบอยเลอร์หม้อต้มก็ผ่านโซลีนอยด์ออกหัวชงนะครับนี่หลักการทำงานคร่าวๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเจอปัญหาว่าน้ำไม่ออกน้ำไม่ไหลน้ำไม่ร้อนเราก็จะได้มาวิเคราะห์เป็นจุดๆไปนะครับว่ามันเกิดจากตรงไหนจุดไหนปัญหาเป็นยังไงก็สนุกนะครับมาเรียนการซ่อมเครื่องชงกาแฟนี่เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็เจอหลากหลายปัญหานะครับถ้าเราเจอปัญหาทำให้เราวิเคราะห์หรือว่าซ่อมได้เก่งขึ้นนะครับจากที่ไม่เคยเจอปัญหาเราก็จะได้เจอปัญหาแล้วก็รู้ว่าปัญหามันเป็นอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรต้องแก้ไขที่ไหนจุดไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราผู้เรียนนะครับคนที่เรียนได้ออกไปข้างนอกนะครับไปเจอหน้างานจริงๆนะครับว่ามันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงบ้างในแต่ละเคสในแต่ละปัญหานะครับอย่างเช่นเราไปเจอตามเครื่องชงกาแฟใช้งานในโรงแรมนะครับในโรงแรมเนี่ยเราต้องเข้าไปซ่อมหรือว่าขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าโรงแรมเนี่ยก็คือเราจะได้มีความรู้หลากหลายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นก็มีให้เรียนรู้นะครับสำหรับคนที่อยากจะมีความรู้จริงๆนะครับอยากจะมีวิชาชีพนะครับในการซ่อมเครื่องชงกาแฟจะเห็นว่าการช่างซ่อมเนี่ยครับมันจะมีหลากหลายประเภทนะครับเช่นช่างซ่อมรถยนต์ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานนะครับหรือรถใหญ่นะครับก็จะมีเยอะมากนะครับจะมีเปิดร้านกันเยอะมากแต่ช่างซ่อมเครื่องชงกาแฟจะมีน้อยอยู่นะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอนะครับบางจังหวัดก็อาจจะไม่มีเลยนะครับช่างซ่อมเครื่องชงกาแฟแล้วก็การที่จะหาช่างในแต่ละครั้งมันก็อาจจะยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนบางทีนะครับเราลูกค้าเนี่ยไปเอาเครื่องไปซ่อมที่ร้านใหญ่ๆนะครับแต่ร้านที่เขารับซ่อมจริงๆแล้วเขาต้องส่งไป
ให้ช่างนะครับให้ช่างซ่อมอีกทีหนึ่งเพราะนั้นขั้นตอนมันก็จะมีการล่าช้าหรือว่าต้องรอคิวนะครับต้องรอคิวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้นะครับเจ้าของร้านกาแฟมีความรู้มีได้มาเรียนรู้นะครับก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะครับทำให้ร้านกาแฟมันสามารถที่จะเปิดบริการให้ลูกค้าได้นะครับบางทีบางครั้งเคยเจอไหมครับว่าเราเข้าร้านกาแฟหรือคาเฟ่ต่างๆเขาติดป้ายไว้เครื่องเสียนะครับเครื่องเสียไม่สามารถที่จะชงกาแฟหรือให้บริการได้นะครับแต่ถ้าเราเจาะเข้าไปดูแล้วว่าปัญหาที่เขาติดไว้ปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้หรือว่าชงกาแฟไม่ได้นั่นเลยครับมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กนิดเดียวนะครับถ้าเรารู้ทิครู้เคล็ดลับนิดเดียวมันก็จะสามารถที่จะแก้ไขให้เครื่องหรือว่าการทำงานบริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหานิดเดียวนะครับทำให้ร้านต้องชะงักหรือหยุดได้แต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความรู้มีความสามารถในการซ่อมเครื่องชงกาแฟได้ก็สามารถที่จะบริการหรือ เปิดร้านขายต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้นะครับเรียนรู้หรือว่าต้องการที่จะซ่อมจริงหรือไม่นะครับสวัสดีครับคุณซิมอ่านว่ายังไงซิมโบเหรอครับซิมโบสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็สอบถามหรือว่าทักมาได้นะครับอยู่ที่ไหนทำอะไรกันนะครับเปิดร้านคาเฟ่อยู่ที่ไหนนะครับเป็นยังไงบ้างเครื่องมีปัญหาอะไรไหมนะครับบางทีนะครับใช้งานอยู่ดีๆมันมีพวกน้ำหรือว่าเสียงไอ้น้ำร้อนรั่วบ้างนะครับเราต้องคอยสังเกตนะครับบางทีลูกจ้างหรือว่าลูกน้องที่ใช้เครื่องอยู่เขาอาจจะไม่บอกเจ้านายหรือว่าไม่บอกหัวหน้านะครับเขาก็อาจจะทนใช้ไปอย่างนั้นก่อนนะครับจนกระทั่งเครื่องมันมีปัญหาหนักจริงๆแล้วเขาถึงจะบอกนะครับเราซึ่งเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้จัดการต้องคอยสังเกตสอบถามนะครับว่าถ้าเครื่องมีปัญหาผิดปกติเล็กๆน้อยๆต้องรีบแจ้งรีบรายงานหัวหน้านะครับเพราะว่าปัญหาเล็กๆนะครับจะทำให้เป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตเพราะนั้น เครื่องชงกาแฟนะครับก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีไฟฟ้านะครับถ้าเกิดไฟฟ้ามันโดนน้ำไปโดนไฟนะครับเกิดการช็อตเกิดการอาร์คขึ้นได้นะครับอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเรื่องน้ำถ้าน้ำรั่วน้ำหยดนะครับไปโดนพวกสายไฟก็อันตรายนะครับอันตรายก็ช่างเบิร์ดนะครับอยู่ที่ชลบุรีอยู่ที่บางแสนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาเครื่องชงกาแฟมาซ่อมนะครับก็ทักมาได้นะครับหรือว่ามาตามพิกัดนะครับถ้ามาไม่ถูกหรือว่าไม่รู้ว่าช่องทางการติดต่อช่องทางไหนนะครับพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตใน Google ได้เลยนะครับช่างเบิร์ดซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อมากมายนะครับเด้งขึ้นมาก็ให้เราติดต่อตามช่องทางที่เราสะดวกนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆก็มีหลายช่องทางนะครับเอาที่เราสะดวกนะครับก็ในเคสของเครื่องชงกาแฟที่มีปัญหานะครับก็บางทีถ้าเกิดว่ามันต้องเปลี่ยนอะไหล่นะครับต้องถึงขนาดต้องเปลี่ยนอะไหล่ก็บางทีก็มีอะไหล่บางตัวก็มีสต็อกไว้นะครับอะไหล่บางตัวก็ต้องสั่งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัญหาแต่ละอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละเครื่องนะครับบางเครื่องก็เคยเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องรุ่นเดียวกันมีปัญหาเดิมซ้ำๆหลายๆเจ้านะครับก็จะมีอะไหล่สต็อกไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องชงกาแฟมันมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ก็บางทีอาจจะต้องสั่งในบางเคสนะครับเพราะนั้นก็ติดต่อหรือว่าสอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับทุกช่องทางนะครับที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับอยากจะปรึกษาเรื่องของเครื่องชงกาแฟนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เครื่องชงกาแฟยี่ห้อไหนดีนะครับบางทีเพื่อนๆใช้มาหลากหลายยี่ห้อ
แต่ว่าไม่เจอว่ารุ่นไหนจะทนสักเครื่องนะครับก็ปรึกษาสอบถามได้นะครับบางทีอยากจะซื้อเครื่องชงกาแฟเล็กๆสักเครื่องหนึ่งไว้ชงกินเองในบ้านนะครับหรือว่าตามสำนักงานนะครับอยากจะมีเครื่องชงไว้นะครับส่วนใหญ่ตามสำนักงานก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประจำอยู่นะครับแต่ทีนี้เครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะครับถ้าเสียก็อาจจะซ่อมยากนิดนึงนะครับเครื่องชงอัตโนมัติแต่ว่ามันในทางกับการมันก็สะดวกในการใช้งานนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีเครื่องบดในตัวนะครับเทเมล็ดกาแฟลงไปกดนะครับปุ่มมันก็ออกเป็นน้ำกาแฟออกมาให้เราเลยนะครับมันสะดวกนะครับก็ฝากไว้นะครับเอาออกมาให้ความรู้สำหรับเพื่อนๆย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีปัญหาเรื่องของเครื่องชงกาแฟช่างเบิร์ดนะครับยินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษาสอบถามได้ฟรีนะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆมีความรู้อยู่แล้วก็ให้คำแนะนำไปถ้าทำได้แก้ปัญหาได้นะครับก็ยินดีนะครับยินดีที่จะให้คำแนะนำอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานหรือนะครับอยู่ต่างประเทศก็ยินดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟที่เป็นแบบยี่ห้อเดียวกันนะครับยี่ห้อคล้ายๆกันแต่มันสามารถที่จะใช้กันได้ทั่วโลกนะครับอินเตอร์เลยนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ที่ไหนก็ใช้เครื่องยี่ห้อนี้เพราะฉะนั้นปัญหาหรือว่าหลักการทำงานหรือว่าถ้าเครื่องเสียมันก็ต้องซ่อมแบบเดียวกันนะครับเพราะนั้นอยู่ต่างประเทศก็มีหลายท่านนะครับที่สอบถามกันเข้ามาที่อยู่ต่างประเทศที่พอคุยกันรู้เรื่องนะครับที่ลาวก็มีที่กัมพูชาก็มีนะครับก็ปรึกษานะครับยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับยินดีที่จะให้ความรู้นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ